ตำนานคนดังลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเผยโฉมลูกสาวทั้งสองคนของติชิโร่หน้าตาดีแพ็คคู่น้อยครั้งจะเห็นออกสื่อครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งนักร้องดังที่มีเพลงฮิตติดหูคนไทยมากมายหลายเพลงนะครับสำหรับศิลปินชื่อดังคุณติชิโร่หรือว่าคุณมนัสวินนันทเสนนะครับเจ้าพ่อเพลงฮิตอย่างมนุษย์ค้างคาวรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อไม่กี่วันนี้ฮะโดนไปโยงกับข่าวเช้าเรื่องครอบครัวคุณผู้ชมก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องครอบครัวยังรักกันดีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งสำหรับพี่ติ๊กชิโร่ครับมีชื่อจริงว่ามนัสวินนันทเสนนะฮะชื่อเดิมคือสิริศักดิ์นันทเสนเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมือกลองชาวไทยฮะเคยอยู่วงพลอยซึ่งคุณติ๊กชิโร่เนี่ยเกิดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของนายชวลิตและนางสุดใจนันทเสนเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับโดยตั้งวงกับเพื่อนใช้ชื่อวงว่า Family เล่นประจำที่ SP Night Club นะต่อมาเปลี่ยนชื่อวงเป็น The Dis แล้วก็ย้ายไปเล่นที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนชื่อวงอีกครั้งเป็น Disco Kiss นะครับในช่วงนี้ย้อนกลับไปเล่นที่โคราชในระหว่างที่ศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะมาประจำที่ขอนแก่นอีกครั้งที่ Silver Star จากนั้นก็ย้ายมาประจำที่พัทยาและเปลี่ยนมาใช้ชื่อวงว่า Rhythm Mix แล้วก็ Celebration ตามลำดับนะฮะซึ่งได้รับการชักชวนจากคุณฉันทนากิตติยพันธ์ครับให้มาเล่นประจำที่ The Club แล้วก็ Dicken Pub ในกรุงเทพครับวง Celebration ออกผลงานเพลงชุดเดียวนั้นครับนั่นก็คือคนชุดขาวในปีพ.ศ. 2527โดยสมาชิกทั้ง9คนนี่ก็แต่งกายด้วยชุดขาวพร้อมทั้งมีหน้ากากคลุมศีรษะเพื่ออำพรางใบหน้าที่แท้จริงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณติชิโร่เข้ามาเป็นสมาชิกของวงพลอยในตำแหน่งมือกลองซึ่งเป็นวงเฉพาะกิจครับที่แบ็กอัพให้พี่แจ้ดนุพลแก้วการนะฮะภายหลังจากวงพลอยก็ได้ออกงานในนามของวงมา3ชุดครับในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งคุณเรวัตพุทธินันท์ครับก็ได้ชักชวนให้ไปร่วมเล่นแบ็กอัพในอัลบั้มเต๋อ2และเต๋อ3แล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยหลายครั้งเมื่อพลอยยุบวงนะฮะพี่ติชิโร่เนี่ยก็กลายเป็นนักร้องเดี่ยวของสังกัดนิติทัศน์โปรโมชั่นแล้วก็สร้างผลงานหลายชุดครับเช่นโชชัยโยในปี2533เต็มเหนียวในปีพ.ศ. 2534แล้วก็ได้ออกอัลบั้มตามมาอีกหลายชุดนะฮะในปี2548แล้วก็ได้ย้ายมาสังกัด GMM Grammy ออกอัลบั้มโบราณแมนแล้วก็ได้รับรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมประจำปีพ.ศ. 2548ที่จัดโดยนิตยสารสีสันจากงานชุดโบราณแมนนั่นเองครับด้านครอบครัวของดร.มนัสวินนันทเสนหรือว่าพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยนะครับก็สมรสกับคุณพันธิรานันทเสนมีบุตรสาวด้วยกัน2คนครับชื่อชาเมชามันดานันทเสนและยาหยีเลอทิยานันทเสนครับลูกสาวของพี่ติ๊กชิโร่ครับทั้ง2คนต้องบอกเลยว่าวันนี้โตเป็นสาวแล้วฮะยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับลูกสาวคนโตของคุณพ่อติ๊กชิโร่ครับมีชื่อเก๋ๆว่าชาเมชามันดานันทเสนอายุ22ปีครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะคอมมิวนิเคชันอาร์ตเอกดิจิตอลมีเดียก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นสาวหุ่นดีนะครับผมตรงยาวสรวยได้ลุคนางแบบเลยแถมยังมีความสามารถด้านการร้องแล้วก็แต่งเพลงเหมือนคุณพ่อเป๊ะเลยนะฮะซึ่งเธอเองก็มีความสนใจในวงการบันเทิงครับทั้งเคยเป็นแบ็คอัพแดนเซอร์แล้วก็ออดิชั่นละครเวทีมาแล้วด้วยส่วนลูกสาวคนเล็กครับคุณยาหยีเลอทิยานันทเสนอายุ20ปีก็สวยน่ารักไม่แพ้พี่สาวฮะแถมสกิลการเต้นนี่ยังโดดเด่นอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเธอกำลังศึกษาที่คณะนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเคยเล่นเป็นนางเอก MV เพลง Time Machine ของคุณพ่อนะฮะโดยมีพี่สาวเนี่ยร่วมร้องด้วยเรียกว่าเป็นผลงานเปิดตัวในวงการของ2พี่น้องลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยก็ว่าได้แหละครับคุณผู้ชมตำนานคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นของใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ